คุณอยากจะรู้เทคนิคพวกนี้ไหมล่ะรู้เทคนิคว่าทำยังไงที่คุณสามารถใช้จักรวาลใช้สมองของคุณคือจริงๆแล้วผมบอกคีย์คืออันนึงนะคิดใหญ่ไปก่อนแล้วมีข้อแม้สำคัญข้อแม้สำคัญคืออย่าไปติดว่ามันต้องมาแบบไหนจริงค่ะอย่าไปติดว่ามันต้องมายังไงเข้าใจป่ะคนส่วนใหญ่ติดตรงไหนยังไงรู้ป่ะติดแค่ว่าเช่นติดว่าออกแปลว่าฉันต้องไปคอนเนคชั่นกับใครอ่ะติดต่อใครล่ะติดต่อใครล่ะต้องเอาเงินมาเท่าไหร่เนี่ยไปดีลกับใครจะไปที่ไหนมันใช้สมองที่ซ้ายหมดเลยใช่แล้วมันเหนื่อยมันความเหนื่อยมาทันทีจริงค่ะแต่ผมทำอะไรรู้ไหมผมบอกได้เลยนะคีย์ของผมนะคือสั่งจักรวาลแล้วกูไปนอนไปนั่งสมาธิไปทำอะไรที่กูสบายใจพยายามในเมื่อโหคีย์คำนี้นะผมอยากจะให้อันนี้เนี่ยเป็นพวกนี้นี่ที่ผมสอนนะเป็นหลักคิดที่มันสุดยอดของอับราฮัมฮิกส์แล้วผมมาใช้ในชีวิตจริงๆมันปรากฏออกมาผมจะสอนอันนี้ให้พวกคุณนะเข้าใจไหมก็คือคีย์คือคำนี้ไงมันต้องใหญ่ซะจนกูเองกูรู้ว่ากูทำเองไม่ได้อยู่แล้วจักรวาลไปจัดมาเลยแล้วกันเข้าใจป่ะกูรู้ไงว่าแม่งใหญ่ซะจนกูมันไม่ใช่กูไปออกกันไหนใช่แม่งเป็นอย่างนั้นไม่ได้อยู่แล้วคุณรู้ไหมมันยากขนาดไหนในวงการของออเคสตรามันยากขนาดไหนที่คนคนหนึ่งแม่งจะแบบอยู่ดีๆขึ้นไปคอนดักออเคสตราแล้วแบบเอาอยู่แล้วก็แบบได้รับการยอมรับแล้วคนจ้างมาคุณรู้ไหมมันยากขนาดไหนแล้วอยู่ดีๆแล้วอยู่ดีผมก็ไปกลับไปตรงนั้นได้ผมก็จินตนาการมาแล้วมันก็มาผมบอกได้เลยนะมันทุกอย่างที่คุณอยากได้มันต้องคิดแล้วมันแบบโหแม่งใหญ่ซะจนมันไม่ใช่กูแล้วล่ะมันต้องจักรวาลแล้วกูช่วยได้นิดหน่อยกูก็ทำเท่าที่กูชอบกูก็ทำเท่าที่กูชอบแค่คิดแค่นี้นะให้มันไปในทางนั้นทิศทางนั้นอยากได้อะไรอย่าเพิ่งไปหยุดตัวเองอยากได้อะไรผมบอกด้วยสัจธรรมนะผมไม่ได้บอกด้วยแล้วบอกด้วยสัจธรรมสิ่งนี้ผมเสกขึ้นมาด้วยผมไม่ได้ไปง้อเขาเลยบอกว่าเฮ้ยมึงกูตอนนี้กูตกกูไม่ได้ทำงานคอนดักเตอร์มานานแล้วกูอยากจะว่าคนในประเทศมาหน่อยแล้วมึงช่วยเอาคนนี้ไม่นะทุกคนคุณรู้เปล่าว่ามันประกอบร่างมาอย่างนี้ยังไงไม่รู้กูงงไปหมดแล้วใช่จัดเรียงเลยคุณจริงๆคุณก็เสกได้นะทุกคนก็เสกได้นะในผมอยากจะสอนเรื่องนี้ให้ทุกคนจริงๆแล้ววันนี้เอานั่นมาให้แนะนำสำหรับผมบอกได้เลยถ้าใครอยากจะใช้ชีวิตแบบนั้นน่ะไปเรียนคัมภีร์เนรมิตคัมภีร์เนรมิตหรือไปเรียนคอร์สเลยคอร์สชื่อว่ามนุษย์เนรมิตนะครับวันนี้เอามา2อันลดราคาให้เขาหน่อย2อันแบบให้ราคาพิเศษนี่ถ้าเกิดใครอยากจะได้เสกอะไรต่างเจ๋งๆน่ะไปเรียนเล่มนี้เลยนะคัมภีร์เนรมิตนะมันเหลืออีกไม่กี่เล่มแล้วนะใช่ค่ะเป็นลิมิเต็ดแล้วนะคะใช่แต่ว่าเราอันนี้เดี๋ยวเอาแค่มาโชว์เฉยๆแต่ผมบอกว่าเทคนิคมาจากหนังสือเล่มนี้ก็คือถ้าคุณอยากจะให้ชีวิตของคุณเป็นซีรีส์ of wow คือมึงจะทำอะไรน่าเบื่อน่าเบื่อขอร้องเข้าใจขอร้องขอทำอะไรที่มันเป็นแบบว่าคือคุณเก็ตป่ะทำอะไรก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอีกแล้วเหรอคุณไม่อยากเหรอที่บอกว่าไม่มีอะไรมันๆบ้างกับชีวิตจริงๆสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตคืออะไรหรือเปล่าบอกได้เลยนะคุณไม่ได้ต้องการเป้าหมายที่คุณต้องการอะไรทั้งหลายถ้าคุณคิดว่าคุณอยากได้รถคุณคิดว่าคุณอยากได้บ้านคุณอยากคิดว่าคุณอยากได้เรือได้อะไรอะร้อยล้านพันล้านใช่ร้อยล้านพันล้านบางคนบอกอยากได้แสนล้านได้หมื่นล้านอะไรก็ไปนะเวอร์จันก็ขนาดแต่จริงๆอะไม่ว่าของใหญ่ที่สุดคุณอยากได้อะไรหรือเปล่าคุณอยากได้ความพอใจความสัตย์ใจความสัตย์ใจมันคุณอยากได้สิ่งนี้โอ้เนี่ยคุณอยากได้สิ่งนี้เพราะว่าอะไรที่มันทำสะใจมันไปรอบนึงแล้วเนี่ยรอบต่อไปความสะใจมันยังเหมือนเดิมป่ะไม่เหมือนเดิมแล้วคุณก็ต้องการแบบเพิ่มความสะใจขึ้นไปป่ะใช่ไหมเนี่ยแต่ผมอะวันนี้ครั้งนี้ได้แบบนี้แล้วครั้งหน้ามาพอให้พวกคุณเหมือนเดิมอีกก็ไม่ว่างเหมือนเดิมมันก็มีซีรีส์ต่อไปอาจจะเป็นเล่นหนังเป็นแบบพระเอกหนังก็ได้นะก็ไม่จำเป็นต้องมาอยู่แบบในวงการคอนดักเตอร์ตลอดเวลาหรือเปล่าจริงค่ะไม่จำเป็นเลิกวงการนี้แบบกว่าจะพีคแล้วไม่ต้องสนใจแล้วแบบวงการนี้ดังแทบตายนะบอกได้เลยวงงานนี้ทางแทบตายพวกคุณก็ไม่รู้จักหรอกคุณรู้ไหมคอนดักเตอร์ที่ดังที่สุดในโลกตอนนี้เลยคือชื่อว่ากุสตาโวดูดาเมลใครอะจ๊ะเห็นไหมไม่มีใครรู้จักไม่มีใครรู้จักดังที่สุดตอนในโลกตอนนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกพวกคุณว่าอย่างที่ผมสอนดังในโลกของคุณเองดังในกลุ่มคนของคุณเองก็พอสะใจได้แล้วจริงๆพอใจได้แล้วทุกอย่างมันคือความพอใจสะใจแล้วคุณก็หาความสะใจแล้วเลเวลต่อไปแล้วชีวิตคุณก็มันทุกวันไงคุณอย่าไปเอาไปกังคิดว่าอ๋อต้องต
้องแสนล้านก่อนนะฉันถึงจะโอเคเออจริงอาจารย์บางคนรอว่าถึงเป้าก่อนถึงมีความสุขเลยนี่นะผมบอกคุณผิดทางแล้วนะถ้าคุณไปแบบแต่ว่ามันคือแบบความเห็นมันคือการแบบมันนั่งจินตนาการนะน่าจะมีแบบนี้นะมันจะน่ามันมากเลยมันนี้ไม่มันมากแล้วเวลาจักรวาลส่งองค์ประกอบมานะจงขอบคุณผมบอกได้เลยทุกสเต็ปของคุณมันจะมาจากความพอใจสักใจ appreciate อารมณ์นั้นตลอดเวลาแล้วมันมาก่อนที่สิ่งของจะมาด้วยนะผมบอกได้เลยมาก่อนสิถ้าคุณไม่มีความพึงพอใจก่อนไม่แบบพึงพอใจในแนวแบบเอาความมันก่อนสะใจก่อนหาอะไรที่มันไม่ใช่ขอความมั่นคงก่อนแล้วกันขอให้เขาทำงานนี้30ปีเพื่อที่จะได้มีความมั่นคงผมบอกได้เลยคุณผิดทางแล้วชีวิตของคุณจะมีแต่ความเหนื่อยความเบื่อความเซ็งคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้ผมบอกได้เลยคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อสะสมสิ่งของถูกต้องคุณเกิดมาเพื่อความมันสะใจจริงค่ะจริงไอ้แล้วสอนอันนี้เลยนะจริงแล้วมันไอ้พอคุณมันสะใจเนี่ยเดี๋ยวจักรวาลส่งไอ้สิ่งของที่มันเสริมความมันสะใจมาให้คุณโอ้โหเก็ทหรือเปล่าเวลาคุณมันสะใจปั๊บเดี๋ยวสิ่งของจักรวาลมาช่วยด้วยเอ้าเดี๋ยวกูร่วมด้วยส่งน้อมส่งนี่ไอสิ่งที่คุณอยากได้ยิ่งมาใหญ่แต่มันต้องมาจากความสะใจพึงพอใจขอบคุณของคุณก่อนหนังสือเล่มนี้แหละคือบอกเลยว่ามันคือคัมภีร์ที่มันเนรมิตจริงๆจะเอาเรื่องอะไรคุณเอาเรื่องอะไรคุณเปิดหนังสือเล่มนี้เป็นวิดีโอบุ๊กนะคุณแนะนำจริงๆว่ามันดีมากเวลาที่คุณอ่านเนื้อหาไปแล้วเนี่ยอาจารย์สรุปทุกขั้นตอนในการเนรมิตชีวิตทุกด้านของคุณแล้วแล้วถ้าคุณไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยคุณสามารถสแกน QR โค้ดในเล่มนี้ได้นะคะแล้วคุณก็ไปดูวิดีโอที่อาจารย์ได้อธิบายเอาไว้นะคุณใช่แล้วมันควรมีแล้วทุกขั้นตอนอาจารย์อธิบายไว้อย่างชัดเจน1 2 3 4มันเคลียร์ชัดมากถ้าคุณอยากจะได้เนรมิตของใหญ่อย่างที่อาจารย์พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะแบบสิ่งที่จักรวาลจัดการให้คุณทั้งหมดนะคะคุณต้องมีหนังสือเล่มนี้เลยนะคะเพื่อนๆชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด Subscribe ใน YouTube ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนถ้าไหน Facebook ก็ Follow แล้วก็กด See First นะครับแล้วผมจะได้ส่งความรู้เจ๋งๆให้คุณตลอดเวลาแล้วเราเจอกันนะครับผมบัณฑิตวรศรีสวัสดีครับ